ญาติโยมทั้งหลายอนุสนธิต่อจังหน่อยเนาะเมื่อนั้นตมาภาพเบาเกี่ยวกับหนำจิตหนำใจของคนเฮาว่าผู้ใดมีจิตใจอบอ้อมอารีหนำจิตหนำใจนี่เป็นสิ่งที่หาได้ยากหนำใจของคนหายากเงื่อนคำหาง่ายง่ายจะหนำใจหายากแนวอื่นหาง่ายแต่หนำใจนี่หายากเพราะจิตใจของคนเฮานี่มันมีสิ่งที่ทำให้เกิดความวุ่นวายทำให้เกิดความกระสับกระส่ายทำให้เกิดริษยาอาฆาตพยาบาทจองเวรเหตุให้เกิดหลงเหตุให้เกิดโกรธเหตุให้เกิดความหักเกินไปแหละว่าบอกง่ายๆว่ามันบ่ค่อยอยู่ปกติสภาพจิตของคนเฮานั้นคันถึงใจก็เป็นจังนึงคันบ่ถึงใจก็เป็นจังนึงเพราะฉะนั้นน้ำใจที่บริสุทธิ์สะอาดซึ่งมีความอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คือดวงจิตดวงใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่มีเมตตาอันบริสุทธิ์ที่พ่อแม่มีต่อลูกนั้นจึงเป็นสิ่งที่หาได้ยากบ่คือหาแนวอื่นนอกจากน้ำใจของบิดามารดาดวงใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่หายากยากสิคือพ่อคือแม่มาแต่นั้นแต่หลังเถื่อสามีภรรยานี่ยังบ่ทันได้มีต่อกันก็มีที่มันคือพ่อคือแม่นี่หาได้ยากเพราะฉะนั้นน้ำจิตน้ำใจนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อหันปารภเรื่องนี่ล่ะเฮาให้สิ่งให้ของให้ด้วยน้ำจิตน้ำใจนี่มีค่าสูงของขวัญแต่ละชนิดเนี่ยถึงว่าบ่แพงดอกแต่ว่าก็เอิบอิ่มตลอดไปมีนิดๆน้อยๆก็เอิบอิ่มตลอดไปคือปารภเพิ่นฟังแล้วหลวงพ่อเจ้าคุณมีลูกศิษย์ผู้นึงแต่เพิ่นเลี้ยงลูกศิษย์ลูกหามานี่ก็ดนแล้วก็หลายแต่ว่าบ่ท่านได้มีผู้ใดสิให้หลวงพ่อด้วยน้ำจิตน้ำใจอันบริสุทธิ์อีหลีหลวงพ่อมีงานจังมาซอยอันนั้นก็เป็นน้ำใจอีกแบบนึงแต่ว่ามีข้าวหนึ่งมีผู้หนึ่งว่าท่านเถาะได้เงินมา200บาทบ่ได้หลายปานใดเด้200บาทแต่ว่าก็หลายเติบอยู่ดอกหอด200เอาออกมาจากกระเป๋าโลดๆยกใส่หัวโลดๆถวายหลวงพ่อหลวงพ่อเลยว่าอันนี้ถวายอย่างเพิ่นว่าหลวงพ่อว่าบ่ได้ถวายเพื่อเอียงว่าซั่นบ่ได้ว่าค่าหันค่านี่แต่ว่าผมบ่เคยถวายหลวงพ่อใส่จักเทื่ออันนี้ผมเคยจะให้หลวงพ่อใส่ก็เลยถวายหลวงพ่อว่าซั่นถวายหลวงพ่อสิให้ใส่ซื่อๆนี่แหละเพิ่นว่าน้ำตาหลวงพ่อพังเหย้าโลดอิ่มใจแห้งนี่เป็นแนวนั้นเลยแล้วก็คราวหนึ่งไปกราบพิพิธภัณฑ์หลวงปู่หมั่นหลวงปู่หลุยวัดป่าสุทธาวาสไปฮอดไปเห็นเพิ่นสร้างอนุสรณ์ของหลวงปู่เสาหลวงปู่หมั่นเพิ่นสร้างโรงเรียนเพิ่นเดินศาลาแต่มันเป็นลักษณะของโรงเรียนสามสันคือจักสันเนี่ยอาตมาก็พาไปฮอดแล้วไปบริจาคน้ำเพิ่นหาร้อยบาทว่าสั่งอนุสรณ์หลวงปู่เสาหลวงปู่หมั่น500บาทหลวงพ่อเจ้าอาวาสเพิ่นมาเห็นเพิ่นเลยสั่งอันเจ้าหน้าที่เป็นพระดอกทําหน้าที่อันให้คนไปบูชาวัตถุมงคลนั่นนะคันธรรมดาเหรียญธรรมดาคือเหรียญหลวงปู่ฮะนี่เพิ่นให้บูชาเหรียญละ100บาทคันเหรียญอื่นกับแพงขึ้นไปหันตามหันบัดนี้ไปทําบุญ500บาทธรรมดาคันร้อยหนึ่งเพิ่นสิให้เหรียญหนึ่งนะคันผู้ใดไปบูชาเหรียญละร้อยอันนี้ไปทำบุญบ่ได้เอาไปเอาเหรียญบริจาคหาร้อยบาทหลวงพ่อจะเอาวาดเพิ่นอยู่หันพอดีเพิ่นเลยว่ามาน้ำกันหลายปานใดเพิ่นว่าผู้ละเกือบ20ว่าซั่นรถพ่อเอ็น10กว่านะเพิ่นเลยสั่งก็จะว่าเอาถวายเพิ่นมันเบิดเด้อครบกันเด้อเพิ่นว่าหลวงพ่อเจ้าอาวาสพาเจ้าหน้าที่แล้วว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่ครับว่าสันมันสิขาดเพิ่นว่า
ว่าง่ายๆว่าธรรมดาร้อยหนึ่งจักสิได้องค์หนึ่งมันจิขาดบัญชีว่าสันเธอเนอะข้าพเจ้าสั่งว่าสันเจ้าอาวาสว่าเจ้าอาวาสสั่งว่าสันว่ามีใสว่าสันคนสิมาทำบุญซื่อๆนี่ว่าสันเพิ่นว่าส่วนมากข้าเจ้าอยากได้วัตถุมงคลตัวข้าเจ้าจังมาว่าสันอันนี้เพิ่นมาทำบุญนี่มันหายากว่าสันเพิ่นว่าเอาให้เกือบเศร้าจังว่าเห็นบ่อันนี้ว่าเพื่อนนำจิตนำใจเนาะปารภเป็นฟังจะว่าหลวงพ่อเจ้าอาวาสเพิ่นสั่งเลยว่าสันเถาะเจ้าอาวาสสั่งว่าว่าสันพระรูปหันก็บ่กล้าคัดก็เลยเอาให้สันได้เดียนนี่แต่มันเป็นได้นั่นว่าเพื่อนนำใจเนาะญาติโยมทั้งหลายเคยกับลูกๆเต่าๆยังสิล่ะว่าไปใส่มาใส่นี่พ่อแม่บ่ได้บอกดอกแต่ว่าเวลาคิดพ่อคิดพ่อแม่เพิ่นคิดเองจังสินะโดยพ่อแม่บ่ได้คิดบ่ได้ฝันว่าซั่นเถาะเพิ่นไปคิดพ่อพาขาวบ่เอาไปให้แม่เข้าวัดก่อนนะให้เพิ่นพาดบานุงเข้าวัดวันพระวันศีลก็ดีหรือได้ผ้าสบายผืนนึงผืนละ100กว่าบาทนี่บ่ได้แพงปานใดเด้ผืนละ60 70ผ้าขาวก็ดีหรือมีผลไม้หยังต่างๆพอมาฮอดแล้วมากราบลงที่ตักพ่อตักแม่ก็ดีแล้วก็ยกให้ด้วยกิริยาอาการที่อ่อนน้อมถ่อมตนเคารพพ่อเคารพแม่อีหลีล่องขีดมนุษย์ญาติโยมทั้งหลายสิบ่ตื่นตันใจหม่องอาตมาว่าส่วนมากคันน้ําตานั้นออกง่ายง่ายแนวนี้มันเอิบอิ่มมันตื่นตันใจมันบ่ไหลออกทางนอกมันก็ไหลเข้าทางในแค้นอึกโหลดเด้กระเบะกระบะโหลดมันก็เป็นแนวนั้นหรือบางครั้งบางที่เฮาลำบากลำบนบางสิ่งบางอย่างมีผู้แสดงความซีซอยเหลือเกื้อกูลนิดๆได้หน่อยก็ตามได้รู้สึกว่ามากอีหลีบ่ลืมจักเถื่อน้ำจิตน้ำใจอันนี้บ่ลืมตลอดชีวิตมันดูดเดิมไว้ในจิตในใจจะว่าปาลบเถอะก่อนไปฟังตั้งแต่เข้าอาตมาเมื่อบ้านมีผู้ใดเมื่อนำนะโยมแม่ว่าสบายช่วงนั้นครูบาอาจารย์เพิ่นก็บ่ได้ความจริงคือคำว่าแต่บอกเพิ่นก็ไปโลดออกบ่ยากแต่ว่าเธอหันโอ้ว่าซั่นว่าไปดูหลายว่าซั่นว่าไม่ออกพอกก็ไปนําแน่อาตมาขึ้นโลดผู้เดียวเข้าทิศเบิ่มบวชเป็นพระพุ่นอาจารย์มีไผไปนําบ่ว่าซั่นมีผู้ไปนําอาจารย์บ่ว่าไปผู้เดียวนี่แล้วเลยว่าผมไปนําครับอันนั้นก็ประทับใจแต่พุ่นจนถอดคู่มือยังประทับใจคือเก่าอยู่นี่มันเป็นแนวนั้นอีหลีเด้อันนี้ว่าเพื่อนน้ำจิตน้ำใจเนอะคือกันญาติโยมทั้งหลายมาจะหันมาเพ่นนี่แหละมาเพ่นก็ดีมาจะหันก็ดีมาด้วยน้ำจิตน้ำใจจังสิมันเป็นสิ่งที่ประทับจิตประทับใจพระสงฆ์สามเณรฉันภัตตาหารของญาติของโยมแล้วสิยุ่ซื่อบ่ได้เด้คิดข้าวแต่ละก้อนที่ญาติโยมกว่าจะได้นำมาถวายและการถวายนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีศรัทธาบ่แม่นไห้ซื่อเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วจึงยกใส่หัวอธิษฐานจิตอธิษฐานใจด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมานี้ด้วยการให้ทานก็ดีรักษาศีลแต่เจริญเมตตาภาวนาโดยเฉพาะญาติโยมทั้งหลายให้ท่านนั่นแหละขออานิสงส์ส่วนนี้จงเป็นพระปัจจัยข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรืองในธรรมวินัยรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งมรรคผลนิพพานหรือปรารถนาอย่างเวียนว่ายแต่เกิดจะขอให้ข้าพเจ้าได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติตลอดปฏิพันธ์สมบัติญาติโยมทั้งหลายพากันตั้งจิตตั้งใจสูงๆไหวอย่างสิ้นจังทำบุญทำทานเข้าก่อนหนึ่งก็ดีอาหารถ้วยหนึ่งจานหนึ่งก็ดีหรือหลายคนนั่นก็ดีพอญาติโยมทำบุญแล้วจังสิ้นเพื่อนที่ฉันซื้อบ่ได้ในญาติโยมทั้งหลายของอันนี้เป็นของมีค่าหลายปานใดเนี่ยประมาณบ่ได้ไหนญาติโยมเข่าก่อนหนึ่งมาถวายพระถวายเน้นเนี่ยเลือกเข่ากองหนึ่งซะและถวายที่ละหลุดที่ละหลุดใส่บาทนี่ที่ละก้อนละก้อนก้อนหน่อยก้อนใหญ่ตามที่เฮาทำน่ะสิคิดว่าแต่ละก้อนน่ะราคาหลายปานใดประเมินบ่ได้ไหนญาติโยมประเมินบ่ได้ที่ไปบอกว่าก้อนนี่จักบาทสลึงหนึ่งบาทหนึ่งบ่ได้บ่คือเฮาไปซื้อในร้านไหนในตลาดอันนั้นของตีราคาได้ของคาบ่สูงเพราะว่าเขาซื้อได้ซื้อด้วยเงินด้วยทองก
ิโลหนึ่งเขา10บาทหรือ20บาทเขาก็ขายได้เขาแต่ว่าเขาที่จะโยนถวายนำมาถวายพระสงฆ์สามเณรเนี่ยประเมินราคาบ่ได้นะเพียงจะประเมินราคาบ่ได้มันเกิดจากใจที่เหลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยใจที่เหลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยนั่นเฮาสิประเมินบ่ได้ว่าซั่นเถาะหลายปานใดย้อนใส่บาทแต่ละก้อนน่ะตีราคาได้เท่าไหร่ตีไม่ได้เพราะฉะนั้นศรัทธาที่เกิดในจิตใจของญาติโยมทั้งหลายจังทำบุญทำทานเนี่ยจังตีราคาบ่ได้ประเมินบ่ได้เอาแจวมาทำบุญก็ประเมินบ่ได้เอาผักมาทำบุญกับประเมินบ่ได้เอาผลไม้มาทำบุญกับประเมินบ่ได้เอาอาหารวันข้าวบัดทุกสิ่งทุกอย่างประเมินราคาไม่ได้เพราะว่าญาติโยมทั้งหลายบ่ได้ตีราคาไว้เลยถึงว่าญาติโยมทั้งหลายสิไปซื้อสมมติว่าไปซื้ออาหารมาซะ20บาทสมมติไปซื้อน้ำตลาดเนี่ยเอามาทำบุญอาหาร20บาทที่ญาติโยมซื้อนั่นของข้าเจ้ามันมีราคาตีราคาได้แต่ว่าเวลาเอามาทำบุญนั้น20บาทนั้นสิตีราคาว่า20บาทบ่ได้เด้มันเกิดจากศรัทธาเพราะฉะนั้นน้ำจิตน้ำใจที่เปี่ยมล้นด้วยศรัทธาจังสิจึงเป็นสิ่งที่พระสงฆ์สมณเณรนี่คำหนึ่งคำหนึ่งว่าสันเถาะโอ้ญาติโยมกว่าจะได้มาทำบุญทำทานนี่ไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆได้มาด้วยจิตศรัทธาจริงๆเลื่อมใสในคุณของพระตายจริงๆบำรุงบวรพุทธศาสนาจริงๆเพราะฉะนั้นพระสงฆ์สามเณรพันจังคำนึงถึงก่อนฉันเพื่อกับพิจารณาซะก่อนคันบ่พิจารณานี่พันอุปมาไหวขึ้นก็กินก่อนเล็กแดงนี่เนี่ยขี้ข้านบ่ได้พระเณรนะขี้ข้านบ่ได้บ่รักษาศีลบ่ภาวนาบ่ศึกษาเหล่าเลี้ยนบ่ได้บ่คุ้มค่าในการฉันของญาติของโยมเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ใดขี้ข้านนี่บวชเข้ามาแล้วนี่ตายไปเกิดชาติใหม่ไปเป็นควายตู้ไปเป็นควายไปเป็นงัวไปเป็นหมูไปเป็นหมาให้เขาใส่สันได้ใส่คาเขาใส่คาอาหารเพราะว่าบวชเข้ามาขี้ข้านนี่บ่ได้ตื่นสวยขี้ข้านบ่นั่งบำเพ็ญภาวนาบ่ปฏิบัติจิตศาสนานี่บ่ได้บ่คุ้มเพราะฉะนั้นคาที่ญาติโยมทั้งหลายนำอาหารวันข้าวมาทำนุบำรุงบวรพุทธศาสนาหรือในอื่นๆที่สร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิสื่อที่ดินตลอดเสนาสนะหรือสิ่งใดเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การพระศาสนาญาติโยมทั้งหลายพากันทำมัตสุยางนั่นแหละจึงเป็นสิ่งที่ตีราคาบ่ได้พระสงฆ์สามเณรใส่เอียงกระตามมันจะเป็นจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคือระดับปัจจัยคือยารักษาโรคก็ต้องพิจารณาบัตสุสิงสุยางโบราณพญาใส่ซ้ำหนึ่งว่าเสียผิดไฟเสียผิดคำว่าเสียผิดนี่คือการพิจารณาซะก่อนอย่าบริโภคด้วยตัณหาอย่ากินซื่อๆว่าง่ายๆว่าอย่าฉันซื่อๆให้พิจารณาให้เกิดเป็นคุณเป็นค่าการพิจารณาแล้วฉันมันเป็นการเจริญภาวนาฉันแล้วก็มาพิจารณามันก็เป็นการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นพระสงฆ์สามเณรนี่ขี้ข้านนี่บ่ได้โบราณพันจะมาบวชให้เฝ้าศึกษาปฏิบัติธรรมนี่ศึกษาปฏิบัติธรรมนี่ขสัตบ่ได้เพราะฉะนั้นพระสงฆ์สามเณรบวชเข้ามาสู่พระธรรมมีได้แล้วต้องเป็นคนขยันศึกษาเหล่าเรียนภาคเพียรประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่ออย่างเพื่อให้เกิดเป็นเหนือหน้าบุญของโลกให้สมกับญาติโยมทั้งหลายเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยแล้วบริจาคโดยเฉพาะแล้วคือการทำบุญทำท่านที่ญาติโยมทั้งหลายพากันทำคู่มือคู่มือนี่แหละพระสงฆ์สามเณรบางรูปท่านก็คิดเราจะทำอย่างไรเนาะอาหารที่ญาติโยมนำมาถวายนี้จะได้ชื่อว่าอาหารถวายแก่พระอริยเจ้าบางรูปพันคิดเนี่ยเราจะทำอย่างไรเนาะอาหารที่ญาติโยมนำมาถวายนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นอาหารที่ถวายแก่พระอริยเจ้า
พอภริยาบุคคลนั้นเป็นเหนือหน้าบุญของโลกอย่างแท้จริงภริยาบุคคล4คู่8บุคคลที่เฮาสวดนั้นนับเป็นคู่4คู่ถ้าจําแนกออกแล้วเป็น8ที่เฮาสวดในสังฆคุณน่ะจัตตาริปุริสายุคาเนียถาปุริสาปุคลาโคแห่งบุรุษสี่คู่ได้เปลี่ยนตัวบุรุษได้8บุรุษหมายถึงภริยาบุคคลซึ่งเป็นเหนือหน้าบุญของโลกเพราะฉะนั้นพระสงฆ์บางรูปเพิ่นกับคิดคาดว่าเพิ่นคิดแล้วเพิ่นเดินโยกรมนั่งสมาธิภาวนากำหนดปฏิบัติธรรมเบาสรุปง่ายๆซะญาติโยมทั้งหลายทำบุญทำทานถวายท่านนั่นแก่พระสงฆ์สามเณรผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยจะได้เสวาถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระอริยเจ้าคันผู้ใดผู้ใดบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วตั้งแต่สั่นต้นคือสำเร็จเป็นพระโสดาบันขึ้นไปนะหรือผู้ใดบัดนี้พระสงฆ์สามเณรรูปใดยังไม่ได้บรรลุอริมรรคอริยผลเลยผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ตามยังไม่ได้บรรลุอริมรรคอริยผลเลยแต่กำลังประพฤติปฏิบัติเพื่อทำลายความโลภความโกรธความหลงอยู่ก็ชื่อว่าอาหารบิณฑบาตถวายแก่ผู้ที่กำลังประพฤติปฏิบัติเหมือนพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าพันตรัสไว้ว่าจังสัตว์เพราะฉะนั้นการเกื้อกูลกันพระสงฆ์สามเณรก็เกื้อกูลญาติโยมญาติโยมก็เกื้อกูลพระสงฆ์สามเณรพระศาสนาของเราก็เจริญรุ่งเรืองต่อไปตามด้านแสนด้านอาศัยการเกื้อกูลกันจะสิไหนคันพระสงฆ์สามเณรผู้ใดขี่ขานเลี่ยนกับบ่เลี่ยนทองกับบ่ทองเป้าไว้ง่ายว่าเดินจงกรมกับบ่เดินนั่งภาวนากับบ่นั่งภาวนาตื่นขึ้นมากับมีแต่อยู่ธรรมดาน้ำนักเข่าก็ขี่ขันฉันเช้าแล้วเอ็นฉันเพลแล้วหลับการเคลื่อนมากกับนางบางโทรทัศน์จักมวยจักละครจักเอียงสารพัดซึ่งเบิ่งบ่เป็นประโยชน์บอกไงไงวะเบิ่งแล้วเป็นเหตุให้เกิดความโกรธเบิ่งแล้วเป็นเหตุให้เกิดราคะเบิ่งแล้วเป็นเหตุให้เกิดโทสะเบิ่งแล้วเป็นเหตุให้เกิดโมหะอันนั้นจะเรียกว่าดูแล้วไม่เกิดประโยชน์แล้วยังเกิดโทษแก่จิตใจอีกคันประสงค์สามเณรผู้ใดบวชเข้ามาเลยเหตุจังสั้นนอกจากนั้นแล้วยังนอกลีดนอกร้อยไปหาหวยหาเบอร์บอกใบให้เบอร์เอียงต่างๆจังสิซึ่งมันเป็นพิษพระธรรมพิษพระวินัยพระสงฆ์สามเณรรวมนั่นกะบ่คุ้มในการอยู่การฉันของใหญ่ของโยมบ่เป็นเหนือหน้าบุญของโลกเป็นหน้าขี้เหมียงของโลกสนใจบัดนี้เป็นหน้าเมื่อกี้นินแทของโลกเป็นหน้าขี้ดินไส้แหล่งของโลกคันผู้ใดเห็นหน้าใส่หน้าขี้หินแท้บ่มีปุ๋ยน้ำก็บ่มีอีกวัชพืชก็หลายเห็ดลงไปว่าสันเถาะเห็ดหน้าเห็ดหลายปานใดก็บ่ได้เข่าเรียกว่าเฮาเห็ดได้เนื้อหน้าบ่ดีพันเข่าดีแต่ว่าก็เนื้อหน้าบ่ดีก็บ่ได้ผลสมบูรณ์เนื้อหน้าดีแต่ว่าพันเข่าบ่ดีก็บ่ได้ราคางามอยู่หากบ่ได้ราคามันจะต้องพร้อมกันเนื้อหน้าดีและพันเข่าดีว่าจะต้องพันเข่าดีกับเนื้อหน้าดีในเมื่อสองอย่างนี้ดีแล้วมันผลออกมาสมบูรณ์บริบูรณ์เห็ดให้โพเห็ดหน้านั่นปลื้มอกปลื้มใจดีอกดีใจขอนี่ชั้นใดพระสงฆ์สามเณรซึ่งบวชเข้ามาสู่พระธรรมวินัยก็เหมือนกันฉันนั้นพันจะคำนึงถึงเข่าของญาติของโยมอาหารวันข้าวที่ญาติโยมนำมาถวายเหตุจะได้น้อจังสิเกิดประโยชน์เมื่อนึงจะต้องทำประโยชน์ประโยชน์ตนเองก็คือการทำลายความโลภความโกรธความหลงการทำประโยชน์ส่วนตนนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์ส่วนร่วมอย่างพเนจรโยกรมดังสมาธิภาวนาจะสิกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้มันออกมาจากจิตจากใจบางหลบบางองค์ก็อาจจะได้สมาธิบางหลบบางองค์ก็อาจจะได้มรรคผลพระนิพพานในขณะที่กำหนดภาวนาอยู่เป็นแต่ท่านขับอาหารบ้างหรือภาวนาไปในสมาธิขันใดขันหนึ่งเรียกว่าวิขำพนัปอาหารบ้างหรือเจริญวิปัสสนาภาวนาไปตามลำดับจนได้บรรลุอริมรรคอริยผลบ้างก็เรียกว่า
สมุเฉทประหารบ้างที่เป็นกระทั่งคำประหารก็ตามวิขัมพนประหารก็ตามสมุเฉทประหารก็ตามก็ถือว่าเป็นการทำลายกิเลสเป็นการทำลายกิเลสสัวข้าวเป็นการทำลายกิเลสในขันธ์กลางๆเรียกว่าคมกิเลสไม่ให้กิเลสมันงอกเงยตัดกำลังของมันว่าจะเนาะแล้วก็ทำลายกิเลสอย่างเด็ดขาดก็เชื่อว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์ตนเองได้เมื่อเพิ่นทำลายความโลภความโกรธความหลงดังที่กล่าวมานี่แล้วเพิ่นได้ประโยชน์ส่วนตนบัดนี้หมายความว่ากิเลสเพิ่นเบาบางออกไปหรือเบิดออกจากจิตใจเลยโดยอรหันตมรรคตามมาตลอดเพิ่นทำประโยชน์ของเพิ่นจังซี่แล้วแต่ว่ามันเป็นผลสะท้อนญาติโยมทั้งหลายมันเป็นผลเกื้อกูลกันสมมติว่าญาติโยมทั้งหลายถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระสงฆ์สามเณรหรือผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมผู้พันคมกิเลสหรือประหารกิเลสสัวข้าวก็ดีเป็นคมกิเลสก็ดีหรือประหารกิเลสอย่างถาวรก็ดีหรือกิเลสบัดประจักษ์จิตจากใจเพิ่นก็ดีมันเป็นผลสะท้อนอานิสงส์ที่ญาติโยมทำบุญทำทานนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบ่สามารถที่พระนานับได้อานิสงส์ที่ถวายท่านแก่ผู้กำลังประพฤติปฏิบัติธรรมนะหรือผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วนะนี่มันเป็นผลสะท้อนกันจังซี่เพราะฉะนั้นการทำประโยชน์ตนเองได้ประโยชน์ส่วนตนแล้วนี่ประโยชน์ส่วนร่วมย่อมได้โดยอัตโนมัติย่อมได้โดยอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นพลเมืองของชาติเนี่ยสร้างความดีสร้างความดีว่าจันเถาะเพิ่นสร้างความดีของเพิ่นเองนี่ยังบางคนนี่เพิ่นสร้างความดีจังซี่แหละพลเมืองของชาติเนี่ยสร้างความดีประโยชน์เพิ่นนี่แหละได้อันดับแรกแต่ว่ามันได้ประโยชน์ส่วนรวมโดยอัตโนมัติได้โดยอัตโนมัติคือสังคมสงบร่มเย็นนั่นเองหรือข้าศึกพม่าเหนือความดีชัดเจนอย่างญาติโยมทั้งหลายมีลูกมีเต้าลูกเขาสร้างความดีเนี่ยสมมติลูกสร้างความดีเนี่ยประโยชน์นั่นก็ได้แก่ลูกความจริงนั่นประโยชน์ตนเองคือลูกเขาได้เองอย่างเขาเรียนหนังสือจบปริญญาสมมุติเลยหรือลูกมีการมีงานทำจังสิก็ลูกพูดเป็นผู้เฮงงานลูกเป็นคนได้ลูกเป็นคนทำแต่ว่าพ่อแม่นั่นได้โดยอัตโนมัติได้โดยอัตโนมัติได้ยังไงทีได้ความเอิบอิ่มใจว่าจันเถาะคันเอิบอิ่มใจแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขลูกมีเงินมีท้องพ่อแม่ก็ดีใจลูกมีหน้าที่การงานทำพ่อแม่ก็ดีใจแต่ว่าดีใจมากที่สุดพ่อแม่ดีใจมากที่สุดมีการงานทำเนี่ยก็ยังเป็นห่วงอยู่กับมีไหนยังเป็นห่วงอยู่กับมีลูกเต้ามีเงินมีท้องพ่อแม่ก็ดีใจดีใจอยู่โมเมนต์บ่ดีใจแต่ว่าสิ่งที่พ่อแม่ดีใจเบาใจมากที่สุดก็คือลูกดีคันลูกดีนี่พ่อแม่บ่ห่วงความกังวลในใจสิบ่มีในจิตในใจของพ่อของแม่ว่าจะมีแต่ความเอิบอิ่มอย่างเดียวความผวาผวองความห่วงความกังวลเรื่องอื่นบ่มีเลยคันเขินเสื่อว่าลูกดีแล้วว่าจันเถาะไปอยู่เมืองใดก็บ่ห่วงมีแต่เอิบอิ่มใจไปอยู่นั่นผู้ใดก็บ่ห่วงว่าลูกจะของสิเป็นจังสันจังสิลูกจบปริญญาแล้วนี่ยังบ่เบิดห่วงไหนลูกมีหน้าที่การงานแล้วยังบ่เบิดห่วงเชื่อกับบางคนจังสิล่ะลูกมีหน้าที่การงานเป็นอาจารย์สมเป็นอาจารย์ว่าแต่จบปริญญาโทคืออยู่แถวหัวตะพานเท่านี้เพิ่นมาสอนอยู่นี่บ่แม่นคนหัวตะพานเด้จบปริญญาโทน่ะแรกๆพ่อแม่ก็ดีใจอยู่แต่ว่าลูกมีการมีงานก็ดีใจอยู่แต่ว่าลูกกลับบ้านยามใดนี่พ่อแม่ตกใจลูกกลับบ้านยามใดพ่อแม่นี่ทุกข์ใจเป็นอย่างมันจะเป็นอย่างซั่น
ภาวะลูกบ่ทันได้ดีนี่เล่ามาเว้าเป็นฟังเองเด้นี่ปริยาโทนี่กินเหล้าจนว่าเลือดออกตามขุมขนเห็นบ่กินไปกินมากินไปกินมากจนเลือดออกตามขุมขนมันพ่นสีซอกตายเลยว่าจันเถาะเรามาเว้ามันฟังอาจารย์เมื่อบ้านอยู่บ่ผมบ่ยังเมื่อดอกครับคันผมเมื่อละพ่อแม่เป็นถูกพ่อแม่ตกใจว่าสันเล่าว่าเบิ่งเด้อันนี้ปาโลปันฟังว่าพ่อแม่ที่ดีใจนี่นี่คือลูกสร้างประโยชน์ได้เมื่อสร้างประโยชน์แล้วก็สรุปให้ฟังง่ายๆบัดสุยางว่าจะต้องลูกดีนี่เอิบอิ่มใจมากที่สุดว่าจันเถาะเป็นอย่างจังดีคนเฮามีน้ำใจนะน้ำใจเอื้อเฟื้อคนเฮาเขามีน้ำจิตน้ำใจนี่โอ้ยจะเป็นดีคักเท่ๆเคยกับผัวดีอย่างเมียก็บ่ห่วงว่าจังเถาะมีผัวงามแล้วแฮงเป็นห่วงก็บ่อยากเด้ผัวงามเท่าใดแฮงทุกข์ก็มีบ่สู้ผัวขี้ไหล่สําบางคนเพราะอย่างมันเป็นจังซั่นย่านเข้าไปซ้อยส้มนี่มันเป็นแน่นั่นบางคนมีเมียแล้วก็ยังเป็นทุกข์อยู่ไหนเพราะอย่างมันเป็นจังซั่นย่านเข้าไปซ้อยส้มคันมีเมียงามเท่าไหร่แห่งย่านบางคนเห็นเขายิ้มใส่ผู้ใดเนี่ยก็บ่ได้เว้านําผู้ใดเนี่ยก็บ่ได้เอาไปมาแล้วสิเป็นภาษาตายนี่เป็นแน่นั่นก็มีเพราะฉะนั้นอันนี้สรุปเมื่อพูนเด้อให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังอีกเทนึงว่าการสร้างประโยชน์ตนเองนี่ผู้อื่นได้โดยอัตโนมัติเฮาสร้างความดีนี่ผู้อื่นก็ได้โดยอัตโนมัติพ่อสร้างความดีลูกก็ได้แม่สร้างความดีลูกก็ได้นำลูกเต้าสร้างความดีพ่อแม่ก็ได้นำพระสงฆ์สามเณรสร้างความดีญาติโยมทั้งหลายก็เป็นผลนำเป็นผลพลอยได้นี่เป็นผลพลอยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำจิตน้ำใจที่ปาโลปันฟังเนี่ยคุณงามความดีวัตถุสิ่งสุยางที่เกิดขึ้นได้อาศัยน้ำจิตน้ำใจเนี่ยญาติโยมทั้งหลายสิมาทำบุญทำทานได้ก็อาศัยน้ำจิตน้ำใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัยพระสงฆ์สามเณรที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบก็เพราะมีน้ำใจรักในพระศาสนารักพระพุทธศาสนาเหมือนกับดวงตาดวงใจของตัวเองจึงสร้างความดีในพุทธศาสนาได้พระแนกขี่ข้านเนี่ยไม่รักพระศาสนาไม่รักพุทธศาสนาขี่ข้านสันหลังยาวยังพวกเฮาทั้งหลายเคยเห็นวัฒนธรรมแต่เข้าอยู่น้ำหลวงพ่อเจ้าคุณเขียนซื้อไว้ว่าจะเนาะลงซื้อไว้ผู้ใดขี้ขานผู้ใดบ่ตื่นทำวัดนี่ลงซื้อบ่เรียกซื้อมันก็ลอยหน้าลอยหลังในแผนกขี้ขานนี่เรียกก่อน5นาทีตีละครั้ง15นาทีเรียกก่อน5นาทีข้าเจ้าก็เฝ้าไปมันท่านพ่อเรียกแล้วทำวัดไปทำวัดไปบ่ทันได้จบมันลอยก็มีลอยหนีมันนี่เอาไม้มันนี่มันเรียกไก่สิจบจังเรียกไก่สิมีหน้าพี่จังเรียกมันก็บ่มาซะแต่หัวแรกนั่นบักไก่สิมีหน้าเฝ้าลอยขึ้นมาจังสี่ก็มีเด้จังว่าพวกพี่เพจมาเกิดมันเว้ายากยากมันเป็นพาเป็นเนตแล้วก็เว้ายากอีกจังว่าลูกพี่เพจนี่มันเนาะเว้ายากเด้เด้อาตมามันอยู่ในพาท่านเนตมาดนนำมาหลายบอนมาจันเถาะอันพวกพี่เพจนี่โอ้จะเป็นเบาเนี่ยสอนเนี่ยว่าเนี่ยสอนเนี่ยแล้วเธอเบานั่มอันอื่นยังไข้กลัวสัมกมีเลยแล้วเธอบอกดีๆมันหนาง้อลองของจะจีได้สอนดีๆหนาง้อลองของกมีจังว่าคนเฮาบ่มีน้ำจิตน้ำใจรักพระศาสนานี่จังว่ามันเห็นนอกลีดนอกร้อยขี้ขันสันหลังเหย้าได้สำหรับผู้นักเน็ตในคุณของพระรัตนตรัยอีหลีบ่ว่าพระสงฆ์สามเณรไม่ว่าญาติไม่ว่าโยมโอ้ยยกไหวเนื้อเก่าเนื้อกระหม่อมคันใดพระหน้าคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระธรรมพระสงฆ์
ดีอกดีใจสื่นอกสื่นใจพอจะนั่นคนเฮาย่ามื้อแลงก็ดีตอนเช้าก็ดีคนที่นักเน็ตได้คนขอพระตาอีลิตื่นขึ้นมาต้องกราบพระซะเด้หัวบ่นอนคันพอมีเวลาก็ไหว้พระจังหน่อยนั่งภาวนาเฮ็ดคู่มือคู่มือคันผู้นักเน็ตนั่นคันใจบ่นักเน็ตปานใดมันนี่ก็เอ้าเอาแต่วันโกนเถาะวันพระเถาะอันนี้มันก็เบาขึ้นคันบางคนบ่ใส่ใจเลยบัดนี้สิกราบทั้งเทื่อกับทั้งยากก่อนนอนก็ดีก่อนนอนจะกราบพระก็ลำบากบ่ว่าแต่ญาติแต่โยมแล้วบางพระบางเน้นโลดไปอันนั้นมันอยู่น้ำโดดอยู่แต่พระน้ำเน้นพระเน้นบางลูกก็ขี้ข้านคักเท่ๆเด้มาทำวัดเนี่ยกับจังซี่เด้บ่แม่นเว้าผืนพระผืนเน้นมันฟังบอกว่าอันนอบมื้อแม่นอันไหว้พระเนี่ยเตื้อยลงเตื้อยลงผิดแต่เสอยู่ใต้พี่ยังพี่เลิกพี่โลแต่ไหวพามันยังไหวบนนบมือมันยังมาแล้วยังนบบ่ขึ้นอยู่บางเนี่ยอันนี้เรียกว่าสภาพจิตไม่หนักแน่นในคุณของพระรัตนตรัยเฮาสิเบิ่งออกว่าจังเถาะพระเนนบางลูกพี่เลิกอีหลีเด้บ่ว่าแต่ไหวพาธรรมะสวดมนต์บางลูกมันไปสวดมนต์พี่นบอยู่ทั้งใต้พี่แต่ว่าคนไม่หนักแน่นในคุณของพระรัตนตรัยไม่มีศรัทธานี่เว้าเนี่ยอยากญาติโยมทั้งหลายคนบ่มีศรัทธาแล้วมันสร้างความดียากให้สังเกตเบิ่งเด้อบ่ว่าลูกบ่ว่าหลานบ่ว่าผู้ใดเบิ่งเอาว่าซั่นเถาะอันนี้เว้าเพิ่นฟังว่ามันขึ้นอยู่ที่สภาพจิตที่เสื่อมโทรมแล้วก็แจ่มใสสดชื่นคันสภาพจิตของคนเฮานี่แจ่มชื่นแจ่มใสเบิกบานเพิ่นเรียกว่าพุทธโธหนาโมกขมหาเนี่ยพุทโธหนาจังว่าเพิ่นใส่คำว่าพุทโธพุทโธภาวนานั่นครูบาอาจารย์บางรูปนั่นเอาพุทโธพุทโธเด้อก็บ่หมายถึงอันอื่นน่ะให้จิตแจ่มชื่นเบิกบานในธรรมเอิบอิ่มในธรรมแจ่มใสในธรรมถ้าคนมีสภาพจิตใจสดชื่นแจ่มใสเอิบอิ่มในธรรมแล้วสั่งความดีได้ง่ายง่ายบอกง่ายสอนง่ายว่าง่ายสอนง่ายบอกจังได้แนวได้ดีๆเฮ็ดนําเบิดก็เลยเป็นคนฮู้ผู้ดีของสังคมถ้าเป็นพระสงฆ์สามเณรก็เป็นพระสงฆ์สามเณรที่ดีคันเป็นลูกเป็นหลานก็เป็นลูกหลานที่ดีเป็นพ่อเป็นแม่กับพ่อแม่ที่ดีหลอดนี้แต่แนวดีๆสภาพจิตใจเป็นผู้โทแล้วน่ะแต่สภาพจิตใจที่ตรงกันข้ามเสื่อมโทรมแล้วก็โอ้ยเว้ายากมาเป็นเน่นก็เว้ายากมาเป็นพระก็เว้ายากเป็นลูกเป็นหลานก็เว้ายากเป็นเคยก็เว้ายากเป็นผัวก็เว้ายากเป็นเมียก็เว้ายากเพราะฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตเพื่อให้เข้าถึงคุณของพระรัตนตรัยนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่บอกเฮาทั้งหลายได้บำเพ็ญมากคู่มือนี่ล่ะเฮาให้ท่านรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาก็เพื่อให้เข้าถึงคุณของพระรัตนตรัยภาวะคุณของพระรัตนตรัยนี่ผู้ใดเอามาไว้ในใจแล้วในขณะใดที่คุณของพระรัตนตรัยนี่คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่อยู่ในใจของเฮาคันตายพอจิตดวงนี้ก็บ่ไปตกนรกเป็นเปรตสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานคันตายพอจิตดวงนี้ก็มาสู่สุคติตามอนุภาพของบุญของกุศลที่สร้างทางว่าอนุภาพของบุญของกุศลที่สร้างเป็นกามวจรบุญกาสิมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นชากามวจรสวรรค์บ้างถ้าหากว่าบุญกุศลที่เฮาบำเพ็ญนั่นที่เข้าถึงคุณของพระรัตนตรัยที่เป็นรูปาวจรบุญก็ได้ไปเกิดพรหมโลกอรูปาวจรบุญก็ไปเกิดพรหมโลกถ้าหากว่าเข้าถึงคุณของพระรัตนตรัยอันสูงว่าสันเถาะคือสภาพจิตใจเหนือโลกก็เข้าสู่นิพพานผู้ใดยกระดับจิตระดับใจเพราะฉะนั้นมื้อนี้ปาลบเรื่องน้ำจิตน้ำใจไม่เป็นสิ่งที่สำคัญน้ำใจมันหายากน้ำจิตน้ำใจที่บริสุทธิ์สะอาดอีหลีสิมีต่อกันอีหลีนั่นเพราะฉะนั้นเฮาสั่งคุณงามความดีได้บัดสุสิ่งสุอย่างสรุปแล้วด้วยการได้ท่านรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนากับภาวะเฮามีน้ำจิตน้ำใจในคุณของพระรัตนตรัยมีน้ำจิตน้ำใจมีศรัทธาในการสร้างคุณงามความดี
คนมีศรัทธานี่จังสามารถที่สร้างคุณงามความดีได้สำหรับคนบ่มีศรัทธานั้นบ่ว่าแต่ประสงค์สามเณรบ่ว่าญาติโยมมันว่าอยากสอนอยากหัวดื้อถือรั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นขยะของสังคมถ้าอยู่ในวัดก็เป็นขยะของวัดถ้าอยู่ในบ้านก็เป็นขยะของบ้านถ้าอยู่ในสังคมใดก็เป็นขยะของสังคมนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อนี้สรุปให้ฟังจบแล้วบัดนี้เนาะหม่องนี่นะจบยังเหลือหม่องใหม่ก็เห็นว่าสมควรกิเวลาในท้ายที่สุดนี่ขออนุภาพบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยอันเป็นร่มพุทธธรรมเฮ็ดให้พวกเฮาทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขเป็นสุขแล้วก็บารมีแห่งคุณงามความดีที่พวกเฮาทั้งหลายได้ร่วมกันสั่งสมบรมบำเพ็ญมาขอจงเป็นเดชะเป็นพระปัจจัยให้ญาติโยมทั้งหลายจงเปี่ยมล้นด้วยศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัยมีศรัทธาในการสั่งคุณงามความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาให้จิตใจนักแน่นมั่นคงในคุณงามความดีดังที่กล่าวแล้วแล้วก็ขอให้รู้แจ้งแท่งตลอดซึ่งสมาธิสมาบัติตลอดมรรคผลพระนิพพานด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเทอญ